ความสั้นคือแค่60หลาแล้วก็ในเขตเอ็นโซนนั้นมีความกว้าง10หลาเพราะนั้นถ้าคอร์เตอร์แบ็กเก่งๆหรือมีพลังการกว้างใช้กว้างดาวที่1เนี่ยเขาจะลองของทีมรับกว้างยาวคือชิงบอมครับตัวปีกจะวิ่งเข้าไปรอในเขตเอ็นโซนในระยะ 50-60 หลาเนี่ยคอร์เตอร์แบ็กกว้างได้โดยเฉพาะคอร์เตอร์แบ็กของลุยเจ้าหยาเนี่ยชื่อน้องต้นเดี๋ยวก็คงจะได้พบกันนี้ถ้ามีพลังในการกว้างเพราะว่าเขาเล่นมาปีที่5แล้วครับอาจารย์ขามีแบบลูกทีมเราไม่ได้จังใจบ้างไหมคะมีไหมคะท่านมีครับอันนี้ไม่ได้แรงใจแต่นี่เราสภาวะบางทีอย่างเช่นไปแข่งต่างประเทศเนี่ยเรามีตัวนี้ตัวนี้สุดยอดพอไปถึงคือออกอาการเล่นไม่ได้เลยมีครับสองครั้งที่เราไปต่างประเทศอย่างนี้ทำยังไงคะอาจารย์ก็เรายังมีตัวแทนตัวแทนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้คือตัวที่ไม่มีความกดดันอะไรครับเหมือนกับที่แบบฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ตัวที่ทำคะแนนทัดดาวเนี่ยคือตัวนี้คือตัวโนเนมไม่มีดีเกียอะไรเลยเพราะนั้นทีมคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถจับทางผู้เล่นรู้ทางไม่รู้ทางว่าเออนักเล่นคนนี้จะเป็นยังไงแล้วหน้าคนนี้ก็นักกีฬาคนนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยครับนี่เป็นกรณีอย่างหนึ่งของโค้ชการดำทีมนี่เราต้องดูเป็นระบบหลอกมันเป็นศิลปะนะคุณฟุ๊กต้องใช้หลายอย่างค่ะเพราะว่าเวลาบางครั้งมันไม่ได้ดั่งใจเราต้องเรียกลูกทีมแล้วมากลับมาให้กำลังใจบอกต่อกันใหม่อีกอย่างเงี้ยคุณฟุ๊กอยากจะเห็นไหมว่าภาพรวมๆของแผนทางสนามเป็นยังไงบ้างอยากอยากอาจารย์ครับผมต้องรบกวนอาจารย์ครับอ๋อมีกระดานอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์คุณผู้ชมใครเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับจะเห็นว่าโค้ชที่ข้างสนามเขาจะมีไวท์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าภาพของสนามโดยรวมเขาแบ่งสัดส่วนยังไงครับภาพของสนามนะครับก็ส่วนของสนามถ้าส่วนล่างอันนี้ก็คือเอ็นโซนนะครับส่วนนี้เอ็นโซนของทีมบุกข้างบนนี้คือเอ็นโซนของทีมรับนะครับทีมรับตรงนี้เส้นต่อมาสำหรับเขตเอ็นโซนคือเขตทำคะแนนเขตทำคะแนนจุดสุดท้ายคือเขตทำคะแนนผู้เล่นของทีมบุกสมมติผู้เล่นผังของผู้เล่นทีมบุกนะครับผมจะวาดให้ดูอันนี้คือผังผู้เล่นทีมบุกที่กากบาทนี่คือผู้เล่นฟอร์เตอร์แบ็กครับผมฟอร์เตอร์แบ็กกว้างลูกปีกในวิ่งตรงมาขึ้นมาในเขตเอ็นโซนนะฟอร์เตอร์แบ็กกว้างลูกขึ้นมารับได้ถ้าปีกรับได้ในเขตเอ็นโซนนี้ก็จะได้6คะแนนถือว่าทำทัดดาวได้1ทัดดาวได้1ทัดดาวแล้วมีค่าทั้ง6คะแนนครับนี่แผนทางถามว่าผมจะยกกระดานนี้ไปในสนามความเป็นไปได้คือมันลำบากเพียงแต่ว่าเราซ้อมเมื่อต้นรายการผมก็พูดไปแล้วว่าเราจะต้องซ้อมแผนอย่างดีมีแพทเทิร์นอันนี้เพียงแต่ต้องตั้งตามรหัสอย่างเดียวเลยตามรหัสเขาต้องฟังทุกจ่ายคราวนี้ใน1ทีมอย่างที่คุณอูว่าไว้คุณผู้ชมครับมีผู้เล่น5คนคุณปุ๊กถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องมีผู้รักษาประตูกองหน้ากองกลางกองหลังมิดฟิลด์ครับสต็อปเปอร์ของเราเป็นยังไงฮะใน5คนครับแล้วในตอนนี้ก็ผู้เล่นหลักคือผู้เล่นตำแหน่งที่หรือว่าเป็นแม่ทัพก็คือผู้เล่นตำแหน่งควอเตอร์แบ็กคือจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งที่รับลูกมาจากเซ็นเตอร์แล้วกว้างลูกไปผู้เล่นที่คนสแนปบอลในภาษาแบบบอลเรียกว่าการสแนปบอลคือผู้เล่นที่ยืนอยู่ข้างหน้าเซ็นเตอร์เรียกว่าผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์จะยืนอยู่ข้างหน้าผู้เล่นฟอร์เตอร์แบ็คส่วนทางด้านขวาก็คือปีกขวาด้านนี้นะครับปีกขวาด้านซ้ายของฟอร์เตอร์แบ็คก็คือปีกซ้ายครับอันที่ยืนคู่กับเซนเตอร์ตรงนี้ก็คือรันนิ่งแบ็คครับผมอันนี้คือผู้เล่น5คนในสนามที่เล่นของทีมบุกอันนี้เวลาที่เราจะเริ่มเล่นทำยังไงครับฟุตบอลตั้งอยู่ครับผมส่งลูกดันลูกไปด้านหลังส่งลูกลอดระหว่างขาไปข้างหน้าสมมติผมเป็นเซนเตอร์ผมก็เขี่ยบอลไปครับตอนนี้การให้สัญญาณผู้เล่นควอเตอร์แบ็กก็จะให้สัญญาณครับเซตฮัทคือการส่งลูกลอดระหว่างขาไปตอนนี้ถามว่าถ้าเกิดนักกีฬาหญิงมาเป็นเซนเตอร์ถ้าวัฒนธรรมคนไทยนี่เราจะไม่คุ้นเคยกับการส่งลูกลอดระหว่างขาก็จะมีวิธีการคือส่งออกข้างข้างอ้อมๆนิดนึงครับดูเป็นมุนสตรีครับพูดถึงเรื่องของเป็นหญิงกับเป็นชายถามอาจารย์นิดนึงว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นก็นำมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะทีนี้มีการนำมาปรับใช้กับเด็กไทยมีอะไรบ้างไหมคะครับตอนนี้กติกานี้เราก็ไม่สามารถที่จะปรับได้เพียงแต่ว่าเรามาพัฒนาเด็กให้เข้ากับกติกาโดยการทำผิดกติกาไม่มากนักใหม่ๆนี้เราอาจจะผิดกติกาเนื่องจากว่าเราไม่รู้เพราะว่ากติกาเขียนไงก็ต้องศึกษาผมก็จะต้องหลังจากการซ้อมก็ต้องมานั่งฟังว่ากติกาการเล่นของทีมบุกของทีมรับเนี่ยมันจะต้องทำอย่างนี้ถ้าเกิดเธอทำไปวิ่งเข้าไปเหมือนกับเข้าไปชนเลยเนี่ย
พวกเราทีมบุกผิดแน่นอนหรือทีมรับเนี่ยเขาวิ่งถือลูกบอลเข้ามาทีมรับวิ่งเข้าไปกั้นหรือไปบล็อกในการผิดเกิดทีมรับก็ผิดจะเหมือนกับบาสเกตบอลครับเป็นไงบาสเกตบอลก็ตกกันครับแม้คนเป็นโค้ชเนี่ยต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงกีฬามันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอย่างฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกก็จะมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันหนึ่งฤดูกาลเยอะอยู่เหมือนกันอย่างแฟลตฟุตบอลแหละครับในประเทศเรามีทัวร์นาเมนต์เยอะไหมครับในประเทศไทยเรานี่ก็มีอย่างน้อย2ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หลักก็คือการชิงแชมป์ประเทศไทยช่วงกลางปีหรือระหว่างปีทางสมาคมก็จะจัดแฟลตฟุตบอลฟันเดย์แต่นี่ถ้าพูดถึงฟันเดย์นี่ก็อยากให้ทางคุณยานินได้เล่าว่าทำไมเป็นไงครับก็ฟันเดย์เหมือนกับว่าคือเราจะอิงกับปฏิทินการศึกษาคือเด็กในเราเนี่ยจะเปิดเทอมประมาณพฤษภาใช่ไหมครับดังนั้นฟันเดย์เนี่ยก็พยายามจะจัดหลังจากเปิดเทอมแรกไปเพราะว่าอยากให้เด็กที่มาใหม่ๆเนี่ยได้รู้จักกับกีฬานี้พอเล่นมาสักพักนึงก็จะมีชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะอยู่ประมาณเดือนมกราคมกุมภาซึ่งเป็นช่วงก่อนปิดเทอมใหญ่ก็ทำให้ว่าที่เล่นมาทั้งปีแล้วเนี่ยมาแข่งกันดูซิว่าใครจะได้แชมป์แต่ว่าในระหว่างปีเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยชมรมต่างๆที่เป็นสมาชิกก็อย่างของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็มีสิ่งชมรมอยู่ก็คือจะจัดเป็นย่อยๆๆไปถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วถือว่าทัวร์นาเมนต์เยอะไหมครับเมื่อเทียบกับกีฬาฟุตบอลทั่วไปคงไม่เยอะขนาดนั้นครับคงไม่เยอะขนาดนั้นแล้วแน่นอนก็ไม่แน่อาจจะมีลีกซึ่งทางคุณยานินก็มีดำริก็ชักชวนหลายโรงเรียนว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเป็นลีกฟุตบอลขึ้นได้แล้วในระดับโลกนะครับระดับนานาชาติมันมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอะไรบ้างครับก็จากที่เจ้าพญาได้ไปแชมป์มาได้ไปแชมป์มานั้นคือเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะฮะก็ทีมไทยเคยได้แชมป์2ครั้งค่ะ2ครั้งแล้วเป็นเจ้าพญาครั้งนึงแล้วก็โรงเรียนบางมดอีกครั้งนึงนะแล้วก็มีในรุ่นโอเพ่นของแฟลตฟุตบอลจัดปีละ2จัด2ปีครั้งนึงที่รุ่นโอเพ่นหมายความว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้ก็คืออายุเกิน16ปีขึ้นไปเล่นได้หมดทีมไทยเคยได้ที่3มาครั้งนึงขอทีนะฮะทีมไทยเคยได้ที่3มาครั้งที่3ได้ที่3ของโลกเหรียญถ้าเป็นโอลิมปิกนี่คือเหรียญทองแดงเมื่อ4ปีที่แล้วนะที่ประเทศเกาหลีทีมไทยเคยได้ที่3มาครั้งนึงแล้วก็ปีนี้ก็จะมีจัดอีกที่แคนาดาครับนะฮะก็ทีมไทยก็น่าจะส่งทีมไปอีกครับผมแล้วจริงๆแล้วคุณปูนี่ก็เป็นถือได้ว่าเป็นนักกีฬาแฟลกฟุตบอลยุคต้นๆของประเทศนะครับถ้าฟังมาขนาดนี้แล้วคุณปุ๊กสมมติว่าโรงเรียนอื่นๆครับผอครับเขาสนใจเอ๊ะกีฬานี้มันน่าสนใจนะแทนที่จะไปส่งเสริมอย่างอื่นเรามาส่งเสริมกีฬานี้สิเพราะว่าจะมีคำแนะนำสำหรับผู้บริหารโรงเรียนอื่นเพื่อส่งเสริมแฟลตฟุตบอลยังไงครับครับก็เหมือนจะเรียนไว้มาตอนต้นรายการนะฮะว่ากีฬาขนาดนี้เราต้องมองไปถึงอนาคตของการเป็นอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าแฟลตฟุตบอลเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ค่อยมีความแพร่หลายแต่ว่าถ้าหากว่าโรงเรียนที่อยากจะสร้างฝันให้กับเด็กๆเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะลองนำเอากีฬาชนิดนี้เข้าไปส่งเสริมดูนะครับเพราะว่าอนาคตน่าจะมีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่กลับเรียนไว้ว่าเป็นกีฬาที่เหมาะกับเด็กๆ เพราะว่าการแท็กเกิลอะไรต่างๆไม่มีคือมันมีน้อยมากในการที่จะปะทะกันยกเว้นอุบัติเหตุเท่านั้นเองแล้วก็กีฬาชนิดนี้ไม่น่าจะสร้างความแตกแยกระหว่างกองเชียร์เหมือนกับฟุตบอลนะฮะไม่มีตีกันแน่นอนไม่มีแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่ปะทะกันแรงนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ทักษะต่างๆได้ฝึกหมดเลยทุกอย่างเรื่องความว่องไวการใช้สายตาการใช้กล้ามเนื้อต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เป็นเสน่ห์ครับจากการหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยเราทราบว่าทั้งประเทศนี้กองสมศประเมินเนี่ยครับตกมาตรฐานเรื่องการคิดครับผมเชื่อว่ากีฬานี้จะส่งเสริมได้กีฬานี้ส่งเสริมเลยฮะครับแล้วเป็นการคิดที่มีการวางแผนเพราะว่าในการเล่นเนี่ยต้องมีโอกาสให้ทีมมาปรึกษาหรือกันคุยกันได้ครับแหมว่าจะกำหนดแพทเทิร์นอย่างไรอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการคิดในห้องเรียนได้นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพูดคุยที่สำคัญในช่วงหน้าจะมาคุยกับนักกีฬาแชมป์โลกแต่โค้ชยังอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.และก็คุณหมูมาครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับช่วงที่2กับรายการไทยมุงค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอาจารย์อุดมนั้นยังอยู่กับเราพร้อมกับน้องๆคนเก่งกับกีฬาแฟลกฟุตบอลอีก3ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเลยแนะนำตัวสักนิดนึงครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกนกพรสุธิกฤณาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่4โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายผมชื่อนายวุฒิกายการจนาสิทธิ์
ยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมครับสวัสดีครับผมนายวิชาดาทองครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2อยู่โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมอันนี้คือน้องป่ายใช่ไหมเกดน้องเกดอันนี้พอสลับกันผู้ชายผู้หญิงน้องเกดน้องต้นน้องป่ายนั่นเองนะคะไหนบอกชื่อว่าแต่ละคนเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างเป็นเซนเตอร์ค่ะเป็นเซนเตอร์เองครับเมื่อกี้นี้ก็คือคนที่ส่งลูกให้เขาได้แบบเขาจะแบบเองเป็นเซนเตอร์ต้นเหรอครับผมเป็นคอร์เตอร์แบ็กครับว้าวว้าวพี่ต้องแข็งแรงหน่อยต้องแข็งแรงผมเป็นปีกซ้ายครับเป็นปีกซ้ายวิ่งเร็ววิ่งเร็ว